สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่กำลังรับชมวิดีโอของอรวีชาแนลแม่บ้านอเมริกาอยู่นะคะวันนี้พี่หนิงจะพานะคะท่านผู้ชมมาทำอาหารเย็นอีกแล้วค่ะก็เป็นอาหารเย็นง่ายๆนะคะสไตล์อรวีเหมือนเดิมค่ะยากๆไม่ง่ายๆทำนะคะทำให้ตัวเองนี่แบบทำอาหารแบบมีความสุขแล้วก็ง่ายที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะตอนนี้ก็เปิดไฟตั้งน้ำมันนะคะรอสักครู่ค่ะวันนี้ก็จะทำนะคะหมูสามชั้นผัดกุ้งนะคะแล้วก็ใส่ถั่วลันเตาค่ะแล้วก็มีผักฮ่องเต้นะคะเหลืออยู่2ต้นนะคะก็เลยจะทำเป็นผัดรวมกันเข้าไปเลยค่ะนะคะผัดให้คุณพ่อบ้านนะคะให้คุณพ่อบ้านทานแล้วก็เป็นอาหารกลางวันสำหรับวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นกระเทียมสับนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมลงไปนะคะไฟเริ่มร้อนแล้วนะคะเราใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะเราจะผัดกระเทียมให้หอมๆสักนิดนึงนะคะนั้นเราก็จะใส่หมูสามชั้นลงไปค่ะเพราะบ้านชอบหมูสามชั้นมากเลยนะคะเพราะว่าเขาอาจจะคุ้นเคยกับการที่รับทานเบคอนนะคะเขาก็เลยชอบที่จะผัดหมูสามชั้นนะคะใส่ผักให้ทานค่ะเขาชอบมากๆเลยค่ะและอีกอย่างนึงพี่หนิงเองก็ชอบผัดหมูสามชั้นมากๆนะคะมันอร่อยค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะทำเมนูง่ายๆอีกเหมือนเดิมนะคะทำกับข้าวเย็นคุยกับท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามชมอรวีชาแนลแม่บ้านอเมริกาค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับพี่หนิงค่ะในการทำวิดีโอก็ทุกอย่างก็ยังต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาในการทำวิดีโอยิ่งขึ้นไปนะคะให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะก็ขาดตกบกพร่องอะไรหรือผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะก็จะทำให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะนะคะก็ขอเวลาปรับปรุงนะคะในการทำวิดีโอนะคะก็แต่นี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการเรียนรู้นะคะเรียนรู้ในการทำวิดีโอเพราะว่าก็เป็นอะไรที่ยังแปลกใหม่สำหรับเราอยู่นะคะแต่ก่อนเราก็เป็นแค่ผู้ชมนะคะตอนนี้เราเป็นคนทำคลิปวิดีโอให้กับท่านผู้ชมดูนะคะก็ยังมีอะไรต้องแบบเรียนรู้อีกเยอะเลยค่ะนี่เราใส่กุ้งเข้าไปเลยนะคะพอหมูเราเริ่มสุกเราก็ใส่กุ้งเข้าไปเลยค่ะท่านผู้ชมใส่กุ้งแล้วเราก็จะผัดนะคะแต่ถ้าของพี่หนิงก็จะชอบเต้นระบำอยู่เรื่อยเลยนะคะต้องได้มือใช้มือหนึ่งนะคะจับหูกระทะไว้นะคะมันอยู่ที่เตาด้วยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเตาเขาจะเป็นแบบเตาเป็นพื้นเรียบๆนะคะเป็นอินฟราเรดนะคะกุ้งตัวใหญ่มากเลยค่ะพี่หนิงเองเนี่ยก็ชอบกุ้งนะคะแต่ก็แพ้กุ้งนะคะทานเมื่อไหร่ก็จะต้องได้ทานยาแก้แพ้ตามนะคะแต่คุณพ่อบ้านชอบมากค่ะไม่แพ้อะไรนะคะก็แต่นี่ก็หมูสามชั้นนี่จะสุกง่ายนะคะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นน้ำซอสนะคะที่ปรุงไว้แล้วนะคะก็มีซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะก็กับปริมาณเอาค่ะทุกคนก็แล้วแต่ว่าเราจะทำมากทำน้อยนะคะแล้วก็กับปริมาณเอานี่พี่อรีก็กล่าวว่าให้ได้ประมาณ3ช้อนชานะคะ3ช้อนชาประมาณ3ช้อน4ช้อนชานะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่เค็มมากนะคะจะได้ไม่เค็มมากเหลือน้ำตาลไปนิดนึงนะคะน้ำตาลไปตักนิดนึงนะคะหนึ่งช้อนชานะคะเ
พอทำอาหารก็จะกระเด็นกระดอนไปทั่วเลยนะคะท่านผู้ชมก็จะใส่ผักเข้าไปเลยนะคะนี่ก็เป็นผักที่เตรียมไว้นะคะก็เป็นถั่วลันเตานะคะแล้วก็ผักฮ่องเต้ค่ะนะคะน้ำแห้งนิดนึงนะคะที่นี้ก็จะหยอดน้ำนะคะเดี๋ยวน้ำใส่นะคะทำไฟร้อนเลยค่ะทำไฟร้อนเลยอาหารไฟร้อนๆอาหารจะได้อร่อยค่ะเหมือนที่คนจีนชอบทำอาหารนะคะคนจีนจะชอบทำอาหารแล้วก็ไฟร้อนๆเลยนะคะรสชาติอาหารจะอร่อยมากนะคะถ้าเราทำสูตรนี้เราแทบจะไม่ได้ปรุงเพิ่มเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะชาวบ้านชอบมากๆเลยค่ะต้องใส่น้ำเหยาะน้ำเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเหยาะน้ำเพิ่มอีกนิดนึงนะคะนี่ก็จะเป็นเมนูให้พ่อบ้านไปรับทานเป็นอาหารกลางวันด้วยนะคะทำแบบ2 in 1เลยค่ะทุกคนนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเมนูของพี่หนิงวันนี้ค่ะอาหารเย็นพร้อมกับอาหารกลางวันนะคะนะคะก็เสร็จ1เมนูค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอชิมนิดนึงนะคะดูความแน่ใจว่าที่เราปรุงเข้าไปนั้นรสชาติออกมาเป็นอย่างไรนะคะขอชิมนิดนึงค่ะอร่อยมากค่ะท่านผู้ชมนะคะแทบจะไม่ได้ปรุงเพิ่มเลยค่ะอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราเทใส่จานเลยนะคะใส่จานเลยค่ะ